อีกหนึ่งร้านจัดจ้านย่านสัตหีบฮะต้องยกให้ร้านนี้เลยร้านเพื่อนทะเลฮะวันนี้ก็พาทุกคนมาแวะทานอาหารรสจัดจ้านกันฮะที่ร้านนี้ร้านเพื่อนทะเลฮะก็บรรยากาศดีนะอยู่ที่สัตหีบนะร้านก็อยู่ริมทะเลเลยแบบนี้นะที่จอดรถเพียบจริงๆร้านนี้เราเห็นคลิปของคุณมาวินนะเราก็เลยตามเขามาชิมดูบ้างต้องบอกบรรยากาศร้านก็ดูแบบสบายๆดีนะนี่บรรยากาศโลเคอลแบบนี้เลยแล้วก็ติดทะเลแบบนี้บรรยากาศดีนะในส่วนของอาหารนะนี่วันนี้เราสั่งมา 4-5 เมนูนะตามนี้เลยก็เลือกมาเป็นเมนูที่อยากกินนะจะไม่ได้ตามเมนูที่เขาแนะนำสักเท่าไหร่จานแรกฮะนี่เลยข้าวผัดทะเลเดือดนี่เขาบอกว่ามันคล้ายๆข้าวผัดกะเพราทะเลนะแต่ว่าจะรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนของมากนี่เขาบอกว่าเออก็เนี่ยของทะเลเขาสดแล้วก็ชิ้นใหญ่มากนะที่ให้มาส่วนตัวข้าวรสชาติเราว่าไม่ค่อยเหมือนผัดกะเพรานะคล้ายผัดฉ่ามากกว่านะเออใครชอบรสจัดก็น่าจะชอบส่วนชามนี้เราชอบนะเป็นต้มยำกุ้งน้ำใสก็เป็นเมนูง่ายๆเลยนะแต่ว่าเอออันนี้อร่อยที่นี่เขาทำน้ำซุปต้มยำได้ถึงเครื่องดีแล้วก็หอมมากส่วนตัวกุ้งนี่หวานเด้งกรุบมากอันนี้เป็นส้มตำปูม้าฮะเนื้อปูม้าก็สดหวานตามมาตรฐานเลยดีมากส่วนรสชาติก็ใช้ได้นะใครชอบเผ็ดไงก็สั่งเขาได้เลยนี่อีกหนึ่งจานที่เราชอบนะเนื้อปูผัดพริกเหลืองอันนี้นี่ส่วนใหญ่ก็เราก็ไปลองมาหลายร้านนะสำหรับร้านนี้เราก็ชอบนะเรารู้สึกว่าร้านนี้ก็รสชาติมีซอสเคลือบเยอะดีแล้วก็มันกินกับข้าวอร่อยนะนี่ส่วนเนื้อปูก็สดหวานดีจานนี้ชอบมากนะเป็นปลาหมึกทอดน้ำปลาอ่านี่หน้าตาคล้ายปลาหมึกแดดเดียวนะแต่ว่าไม่ใช่มันคือปลาหมึกทอดน้ำปลาฮะฉะนั้นเนื้อก็ยังมีความนุ่มฉ่ำอยู่จะหนึบๆอยู่บ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้เหนียวขนาดปลาหมึกแดดเดียวนะจานนี้อร่อยมากต้องบอกเลยยิ่งซอสน้ำปลาที่เขาราดมาด้วยนี่หัวเด็ดเลยอ่ะส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ร้านนี้ฮะมันจะเป็นสูตรเหมือนพริกแดงๆแบบนี้เนื้ออร่อยโคตรแซ่บเลยนี่บอกเลยส่วนราคาร้านนี้เมื่อเทียบกับอาหารแล้วก็รสชาติที่รับถือว่าคุ้มค่ามากๆนี่ราคาไม่แพงนะสำหรับเราดูเลยฮะ